รสเค็มทำได้สนับสนุนโดย Let Salt เครือข่ายลดบริโภคเค็มจะดีกว่าไหมคะถ้าเราสามารถปรุงอาหารและควบคุมปริมาณโซเดียมได้ด้วยตัวเองเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณผู้ชมวันนี้เราขอเสนอเมนูไส้กรอกอีสานวิธีทำไส้กรอกอีสานใส่เนื้อหมูติดมันบดลงในอ่างผสมตามด้วยกระเทียมสับและข้าวสวยปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายพริกไทยป่นและลูกผักชีคั่วป่นคลุกเคล้าให้เข้ากันตักส่วนผสมที่ได้ใส่ลงในที่อัดไส้กรอกจากนั้นบีบส่วนผสมลงในไส้เทียมจนเต็มทำจนได้ปริมาณตามต้องการนำไส้กรอกที่ได้มาผูกด้วยเชือกให้เป็นลูกๆขนาดตามชอบนำไส้กรอกไปผึ่งในที่ร่ม1วันหรือถ้าชอบรสเปรี้ยวมากก็ให้เก็บไว้อีก1วันใช้ไม้แหลมจิ้มไส้กรอกอีสานเล็กน้อยแล้วนำไปย่างด้วยไฟอ่อนจนไส้กรอกสุกนำขึ้นจากเตาแล้วตัดเชือกออกจัดไส้กรอกอีสานใส่ภาชนะไส้กรอกอีสานสูตรปกติจะมีโซเดียมอยู่ที่ประมาณ820มิลลิกรัมต่อไส้กรอกอีสาน100กรัมแต่ในสูตรนี้เราลดปริมาณเกลือลงเล็กน้อยทำให้โซเดียมลดลงไปอยู่ที่ปริมาณ520มิลลิกรัมต่อไส้กรอกอีสาน100กรัมหรือลดโซเดียมลงไปได้ประมาณ 35% จากสูตรปกติค่ะ